เมนูสไปซี่บราวนี่ผสมพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้และเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่นมข้นจืดเนยสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาพักไว้จนเย็นสนิทหั่นสไปซี่บราวนี่เป็นชิ้นโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองจัดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูสไปซี่บราวนี่ครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ